กลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับล่าสุดทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็ได้มีมตินะครับในการที่จะคงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเอาไว้อยู่ที่ลิตรละ35บาทครับเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในขณะนี้นะครับและส่งผลให้ปัจจุบันนะครับสถานะของกองทุนน้ำมันติดลบไปแล้วมากกว่า 100,000 ล้านบาทครับคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงท่านได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์โดยมีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้อยู่ที่ลิตรละ 34.94 บาทนะครับเพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงเวลานี้โดยเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกนั้นยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมากครับราคาน้ำมันดีเซลเมื่อวันที่10มิถุนายน2565อยู่ที่ 172.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากว่าความต้องการนั้นมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากสหรัฐครับและการผ่อนคลายมาตรการของจีนที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในมหานครเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งนั้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งและทางกลุ่มโอเปกก็กำลังเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันให้มากกว่าเดิมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อวันที่30มิถุนายนไปอยู่ที่ 155.45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากว่าความกังวลว่าเศรษฐกิจนั้นจะชะลอตัวหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 3.4 ในช่วงปลายปีนี้จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 ถึง 1.75% เท่านั้นครับสำหรับน้ำมันดีเซลได้ปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำมันดีเซลคงคลังของสหรัฐณสัปดาห์สิ้นสุดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มขึ้นถึง 2,600,000 บาร์เรลประกอบกับหลากหลายโรงกลั่นนั้นกำลังเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดีเซลนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินนั้นได้ปรับตัวลดลงเช่นกันนะฮะหลังจากที่ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังสหรัฐณสัปดาห์สิ้นสุดเมื่อวันที่24มิถุนายนได้ปรับเพิ่มขึ้น 2,600,000 บาร์เรลเช่นกันครับทั้งนี้ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันของประเทศไทยในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับติดลบอยู่ 107,601 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 69,718 ล้านบาทและบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 37,883 ล้านบาทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ